หลังจากที่มีการทดสอบระบบรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวสำโรงจะพาไปรับชมบรรยากาศของการทดสอบรถไฟทั้งก่อนและหลังเฉพาะสถานีสีเอี่ยมก่อนในภาพที่เห็นตอนนี้นี่คือรถซ่อมบำรุงและตรวจสอบหรือรถ MIV ที่กำลังวิ่งลอดใต้ทางพิเศษบุรพาวิถีโดยตัวรถนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่มีหน้าที่การตรวจสอบความเรียบร้อยว่าไม่มีสิ่งกีดขวางบนแนวเส้นทางเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการที่จะปล่อยรถไฟออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเมื่อหลังจากที่มีการตรวจสอบเสร็จสิ้นทางศูนย์ควบคุมจะแจ้งให้คนขับรถไฟนำขบวนรถไฟออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงโดยจะวิ่งทดสอบจากสถานีสีเอี่ยมมุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรปราการด้วยความเร็วต่ำไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นทางด่วนที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดชลบุรีจนถึงสาวในกรุงเทพโดยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเป็นรถไฟโมโนเรลที่มีจุดน่าสนใจคือในภาพตอนนี้กำลังลอดใต้ทางด่วนที่ระยะความสูงคือ 5-6 เมตรแล้วแต่ความชันของทางวิ่งบริเวณตั้งแต่สถานีสีเอี่ยมถึงสถานีลาซาและตอนนี้เห็นขบวนรถไฟหมายเลข19ที่วิ่งทดสอบในตอนนี้วิ่งอย่างช้าๆจากสถานีศรีลาซานกำลังเตรียมทำการลอดใต้ทางพิเศษบุรพาวิถีดูจากขนาดความสูงแล้วเข้ากับสะพานด้านข้างเห็นภาพที่ขบวนรถแบบนี้อย่างใกล้ชิดถ้าจะให้ชัดมากกว่านี้ก็ต้องตรงลอดใต้แอร์พอร์ตลิงค์ถือว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ต่ำที่สุดแล้วในภาพที่เห็นตอนนี้นี่คือตึกบริษัทไทยประกันชีวิตซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจโฆษณาแต่ภาพที่เห็นก็คือตอนนี้รถไฟฟ้าสายสีเหลืองกำลังจะได้ใช้เร็วๆนี้กลางปี2566ก่อนจากไปผมขอบอกข้อเสียเกี่ยวกับของสถานีสีเอี่ยมคือพื้นที่ทั้งสองฝั่งบริเวณทางด่วนบุรพาวิถีนั้นไม่มีสะพานลอยที่เชื่อมต่อไปยังสถานีสีเอี่ยมประชาชนจะต้องเดินลำบากในการใช้สะพานลอยของกทม.ไปใช้รถไฟฟ้าไปซึ่งตรงจุดนี้มีเพียงคนที่มีรถส่วนตัวเท่านั้นถึงจะเข้าถึงได้